ดีครับตรงนี้เดินลงไปได้ถ้า3กิโลคือวนรอบเขาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติมันจะสว่างเลยครับแล้วมันอย่างเงี้ยมันจะเราไปขึ้นมันจะสลายยุงยุงเยอะนี่ไปถ่ายตรงนู้นสวยมันจะเป็นเขายื่นไปนะครับเขายื่นไปแล้วเราก็จะเห็นวิวเหมือนกันมีจับเรือตรวจสอบเรือโอ้ตรงนี้เป็นของท่าเรือท่าเรืออยู่ด้วยไม่มีอ๋อเขาเพิ่งมีของปตท.พี่เขาบอกเขาเพิ่งบุกเบิกเพิ่งทำกำลังเริ่มทำวิวเป็นจุดชมวิวอันนี้อยู่บนเขาแหลมฉบังนี่ค่ะคนกำลังมีอยู่ประมาณนี้อยู่ใช่ใช่ครับถ้าจะลงทะเลจะลงตรงนู้นแล้วค่ะลงไป3กิโลแต่ตอนนี้มันมืดแล้วถ้าวันมีพระอาทิตย์นี่จะสวยมากเจ้าหน้าที่บอกแล้วจะดูพลุนะครับพี่ดูพลุมาดูที่นี่ได้นะครับค่ะเราเปิดให้ถึงเที่ยงคืนโอ้โหมันจะมีทุกวันไหน29 30พฤศจิกาค่ะครับผมมันก็จะสวยแต่ก็นำเก้าอี้กันมาเองนะครับเก้าอี้พับกันมาเองนะครับค่ะเดือนหน้านะครับมีพูนะครับนำพี่กินมาเองนะครับ29 30ดูพูพัทยาโอ้จุดเดี๋ยวเราจะเห็นหมดแล้วพัทยาไหนพี่เขาบอกไปเจ้าหน้าที่จากท่าเรือนะคะเขามาอันนี้พัทยานะครับเกาะล้านเกาะล้านด้านหน้าผมนะครับเกาะล้านไปข้างล่างเกาะไผ่นะครับเกาะไผ่แล้วก็เกาะตากเกาะตากอยู่ด้านนี้เล็กๆแล้วก็เกาะสีชังอยู่ฝั่งนี้เกาะสีชังอยู่ฝั่งนี้นี่ไงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ไหนอ๋อที่เมื่อกี้เดินอ้อมไปจะไปตรงนู้นพอดีที่ว่าลงไป3โลแล้วนะนู่นเนาะใช่ไปเปล่าไม่ไปวันนี้ยังไม่ไปลงช่วงนี้ยังทันนะครับเดี๋ยว6โมงมันจะพึ่งแล้วเนี่ยผมมองว่าฝาช่วงนี้มันหน้าหนาวแล้วอ่ะเนาะเพราะว่ามืดแล้วเดี๋ยวมันเดินทางลำบากยังไม่มีป้ายไม้แฝงเนี่ยแต่เนี่ยละคือคู่รักใครที่มีคู่รักจะแผนคู่ก็คู่แผนนะครับโอ้นี่กำลังเริ่มทำเลยนะเนี่ยเรามาแบบบุกเบิกเลยนะเนี่ยใหม่ไงเพิ่งลงติ๊กต็อกเดินเข้าไปในป่า3โลแล้วไปตรงนู้นน่ะจะเห็นทะเลจะเห็นทะเลเลยอ๋อตรงนี้น่าจะกิโลเดียวใช่ไหมอันนี้ตรงนี้เราไม่ได้รวมก็คือ3กิโลนั่นคือลงจากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วนไปตรงอ๋อแล้วเดินกลับมาใช่ไหมใช่แล้วก็เดินมาทะลุตรงนี้เลยแต่ไปตรงนี้น่าจะประมาณ300เมตรสวยนะต้นเขาปะยาถ้าเป็นถ้ามีแสงพระอาทิตย์จะสวยกว่านี้นี่เนาะอันนี้ทะเลดูมืดไปแต่ตรงนู้นฝนมันจะตกง่ายมันเลยสวยนั่นน่ะฝนมันจะมาแล้วนะแล้วล่ะฝนลงเหมือนเมื่อวานแล้วตรงนู้นอะฝั่งพัทยาใช่ไหมเขาบอกมาดูพูดได้แต่เขาเปิดให้ดูถึงเที่ยงคืนเลยนะแต่เราต้องเอาอุปกรณ์มาเองนะไฟเฟยอันนี้เพิ่งใหม่อ่ะดูสิเขาเพิ่งทำเลยยังไม่มีอะไรเลยก็ให้ดูชมวิวแบบธรรมชาติมากๆเลยนี่ก็สุดแล้วอ่ะตอนนี้มันหน้าหนาวแล้วเนาะมันจะมืดไวเพราะตอนนี้ผมยังไม่รอติดตั้งสัญญาณไฟอยู่ไฟค่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีเรือวิ่งกันเต็มไปหมดวิ่งคนมาเที่ยวเพราะผมว่าเที่ยวมาปล่อยนกกันตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมนกจะมาปล่อยนกไอ้นกวันนี้เขาไปใช่วันนี้เขาไปเขาฉลากกันนะครับครับเขาฉลากกันอันนี้ให้เข้าชมมากี่เดือนแล้วคะเพิ่งจะเดือนนึงครับประมาณเดือนได้เดือนนึงเนาะนี่เราเห็นในทิกตอกเขาลงทิกตอกกันเพิ่งจะเปิดทำใช่ไหมดีเลยครับโดยชาวบ้านทำกันเองครับชุมชนขนาดโอ้ดูแล้วไม่มีเรือใหญ่วิ่งใช่ตอนนี้ก็มีเรือออกเรือล้ำนั่นแหละเดี๋ยวก็มาแล้วพยายามอย่าไปพิงนะครับเสาไม่ละผมกลัวมันหงายกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะปิดอีกเลยปิดเลยครับผมถ้ามีอุบัติเหตุก็ปิดเลยนู่นคนอยู่ตรงนู้นก็มีฝนนู่นใจเราไปแต่ก่อนนี่ก่อนครับก็น่ารักมากๆเลยหาค่าใช้จ่ายในการตัดยาก
ออกกันเองออกกันเองออกกันเองครับที่จากท่าเรือท่าน้ำสนับสนุนเลยคือเราต้องการให้ชาวบ้านได้ออกมาออกกำลังกายมาเที่ยวมาพักผ่อนนะวิ่งได้มีออกกำลังครับใช่น่ารักมากเลยคนแหลมฉบังน่ารักอย่างนี้นี่เองคือไม่เก็บไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีขึ้นฟรีเข้าฟรีหมดที่อื่นเขาจะมีเสียแต่ของเราไม่มีเสียน่ารักมากเลยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะคะคือตอนนี้แพทย์ชาวบ้านประมาณเดือนพฤศจิกาก็ให้มาดูผู้ตรงนี้ได้เราเงินงบประมาณที่ว่าเรามีอยู่ที่เราจัดงานนะพี่เขาน่ารักมากเลยเขาให้รายละเอียดเยอะเลยเดี๋ยวหน่วยงานก็เข้ามาช่วยเราเองใช่ค่ะอันนี้ก็โดนต่อวันนี้ก็500กว่าคนที่เนี่ยยังเรายังไม่ได้โปรโมทมากใช่ไหมคะเดี๋ยววิ่งขึ้นมีลงจนได้มีบุ๊กวันนี้ก็สวยนะพี่น้องไม่มีเงินเดือนทำด้วยใจล้วนๆชุมชนได้พันเดียวครับเดือนละพันไหนปลาสิงของลงข้างล่างเดินไปได้ปะได้เดี๋ยวไปเอาไฟฉายไปไม่ต้องหรอกมันไม่ได้มืดนี่เราก็ยังไม่ต้องไปดูนี่คุณคิตตี้อยู่ตรงนี้นี่แหละที่ข้างล่างที่เราไปเหยียบหนามเขาอะหนามแหลมเจ็บมากคิตตี้แคทเนี่ยแต่ดอกเขาจะสวยมากๆเลยเต็มเลยพี่เขาที่ไหนคะตรงนี้อันนี้เราเดินขึ้นตรงนี้ไปเดินข้ามอย่างนี้นะตอนนี้ตรงนี้ก็สวยนะคะนี่เลยโอ้เห็นข้างล่างนี่แหลมฉบังหาดแหลมฉบังที่เราเคยมาเล่นน้ำตรงนู้นโอ้ยมองไปแล้วเห็นโรงงานรถไทออยรถเต็มเลยนี่ชอบเรือตรงนี้มีดอกไม้แปลกๆที่คุ้มครองพวกเรานะคะน้อยขอให้ลุงถ่ายรูปให้ด้วยแมงปอบินเยอะเลยแมงปอแมงปอปอล้อขึ้นช่างภาพเนื้อหอมไปตรงไหนสาวๆตอมค่ะเราต้องปีนอย่างนี้เลยนะตอนนี้ต้องปีนดีกว่าเดี๋ยวเขาก็คงใจนี่ให้นี่ไงมีก้อนหินให้เดินมีที่ให้เหยียบเมื่อกี้เราปีนตรงนู้นเลยแล้วก็ต้องไปฉายไปด้วยรถก็เยอะอยู่นะวันนี้คนมาดูเยอะเยอะเยอะเลยตรงนู้นขึ้นไปไหนไปเสาอ่ะเสาวิทยุของทหารเรือของการท่าอันนี้การท่าเรือเป็นคนทำนะคะเรากำลังจะกลับลงไปแล้วนะคะคนเริ่มมาเยอะแล้วมันจะมืดละที่ก็แคบเอาไว้นี่ก่อนค่อยมาตอนกลางวันตอนที่มีแสงจะสวยดูพระอาทิตย์ตกดินเนาะแล้วก็เดินลงไปข้างล่างเดินลงไปทะเลได้นี่มีขั้นที่สองอยู่ทางขึ้นก็จะประมาณนี้นะคะนี่เรากำลังจะลงแล้วเหมือนไปเชียงใหม่ยังไงชอบกลเนาะอ้าวเร็วไปแล้วครับรถมาเต็มเลยหมดกลัวเขาจะปิดไปแล้วไปแล้วมันเป็นของท่าเรือไงเป็นเรดาร์พี่เขาน่ารักเนาะเขาให้ข้อมูลดีมากเลยจิตอาสาแล้วล่ะนี่นะครับทางอย่างนี้เลยสวยอ่ะอันนี้คือจุดชมวิวแหลมฉบังแห่งใหม่นะจะประชาสัมพันธ์ให้พี่เขาเด็กสองคนเป็นลายจริงนี่อยากให้ถ่ายกล้องใหญ่เลยนะเขาคงอยากมีรูปสวยๆอะไรมีแฟนคลับไปทางไหนก็มี
คนมีสาวๆนี่ที่สาวน้อยด้วยนะเด็กน้อยเลยอ่ะขอให้ลุงถ่ายภาพให้คุณหลานเลยแล้วบอกว่าจะถ่ายมือถือให้เอากล้องใหญ่ได้อย่าถ่ายกล้องใหญ่สวยๆเนาะรุ่นหลานละเด็กน่ารักก็เลยแลกไลน์กันแหมลุงนี่เนื้อหอมละที่จริงเด็กเขาอยากได้นี่หรอไหนนี่เขาถึงไม่ขึ้นมาได้ยังอยู่แล้วเราก็เป็นกระดูกเป็นของนี่ไม่ใช่การเรือเขาขออนุญาตใช่ไหมใช่แต่ถ้าหันเรือเขาแค่เฝ้าอยู่ตรงนี้นี่ไม่มีคนอยู่เลยมันก็เหมือนกองร้อยเนี่ยมีชื่อคนมาเต็มเลยเวลาคนเริ่มมาแล้วแต่วันนี้มันคนหยุดเนี่ยมันหยุดก็จริงแต่ว่ามันไม่มียังไม่มีอะไรไงถนนก็จะเป็นแบบนี้แหละดีอยู่นะขึ้นก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็ลงไปเดี๋ยวก็จะเป็นหาดแหลมชะบังสู่ทางลักเลยนะเนาะใช่ๆเดี๋ยวขวาไปแล้วขวาไปก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้มาพาชมจุดเช็คอินแห่งใหม่ของแหลมชะบังนะคะนี่ๆๆก็เลยล่ะคนนี้ก็เลยอ่ะจะมาเที่ยวนี่แหละ